โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยานะเป็นโรงเรียนที่น่าภาคภูมิใจยิ่งสำหรับชาวพะเยาแล้วก็พี่น้องชาวภาคเหนือของพวกเรานะครับเนื่องจากว่าโรงเรียนนี้เนี่ยนะมีเขตพื้นที่บริการนะ8จังหวัดภาคเหนือนะตั้งแต่เชียงใหม่เชียงรายแม่ฮ่องสอนแพร่น่านลำพูนแล้วก็พะเยานะครับโรงเรียนได้พยายามที่จะพัฒนาคุณภาพทางด้านการศึกษานะสร้างความเป็นเลิศทางด้านวิชาการให้นักเรียนสามารถที่จะสื่อสารได้อย่างน้อย2ภาษานะแล้วก็ผลิตคิดงานอย่างสร้างสรรค์นะโดยใช้เทคโนโลยีนะครับดังนั้นโรงเรียนจึงมีผลงานนะที่เป็นความภาคภูมิใจของนักเรียนผู้ครองและก็คุณครูเป็นอย่างยิ่งนะครับโรงเรียนได้ส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกซึ่งความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์โดยอย่างยิ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของสถาบันพระมหากษัตริย์นะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรนะถือเป็นพระมหากษัตริย์นะที่ทรงมีพระเมตตาต่อโรงเรียนเป็นอย่างยิ่งทรงพระราชทานนามโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยาและนอกจากนั้นเนี่ยโรงเรียนยังมีผลงานมากมายนะที่เป็นที่น่าประทับใจนะรางวัลที่เราภาคภูมิใจอย่างยิ่งก็คือรางวัลโล่นะฮะพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอันเนื่องมาจากการที่โรงเรียนได้รับรางวัลพระราชทาน3ครั้งในรอบ10ปีนะครับเมื่อปี2559โรงเรียนจึงได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระเทพนะในครั้งที่ผ่านมานะครับและนอกจากนั้นเนี่ยยังมีผลงานในอีกมากมายนะฮะโรงเรียนเป็นโรงเรียนที่มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการเรามีผลงานการทดสอบการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับชาตินะที่อยู่ในระดับต้นของเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต36นะครับแล้วก็เป็นระดับต้นของจังหวัดพะเยานะครับโดยที่โรงเรียนได้เติมเต็มศักยภาพของลูกนักเรียนในด้านวิชาการโดยใช้นะเวลาที่ลูกนักเรียนอยู่ร่วมกันนะครับในโรงเรียนตลอด24ชั่วโมงเนี่ยเติมศักยภาพให้กับนักเรียนและนอกจากนั้นเนี่ยยังมีผลงานนะที่น่าภาคภูมิใจก็คืออย่างเช่นโรงเรียนในปีนี้เนี่ยโรงเรียนได้ส่งเสริมให้ลูกนักเรียนได้ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์โดยการสร้างหุ่นยนต์แล้วก็ไปแข่งในระดับนานาชาติจนกระทั่งได้รับรางวัลมามากมายนะครับในการแข่งขันหุ่นยนต์นานาชาตินะซึ่งปีนี้เนี่ยประเทศฟิลิปปินส์เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันและนอกจากนั้นเนี่ยนะสิ่งที่ได้เติมเต็มศักยภาพให้กับลูกนักเรียนก็คือเรามีเครือข่ายในการพัฒนาลูกนักเรียนนะครับทั้งในและต่างประเทศในประเทศนะครับเรามีโรงเรียนในเครือข่ายอยู่มากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงเรียนในเครือโรงเรียนพระราชดำรินะโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ทั่วประเทศซึ่งมีอยู่12โรงเรียนและในต่างประเทศเรามีโรงเรียนในเครือข่ายทั้งในสิงคโปร์อย่างเช่นโรงเรียนแคมาราเซคันเดอรี่สคูลโรงเรียนบุกิสมาราสเซคันเดอรี่สคูลในเกาหลีเรามีโรงเรียนจุงวานไฮสคูลกรุงโซลนะครับแล้วก็ที่เปนังนะก็มีนะครับแล้วก็มีที่ประเทศอื่นๆอีกหลายประเทศที่เป็นเครือข่ายในการพัฒนาดังนั้นลูกนักเรียนของเราสามารถที่จะเติมเต็มในเรื่องของการสื่อสารนะสองภาษาได้อย่างเต็มที่นะครับเรามีนักเรียนที่เป็นคู่บัดดี้นักเรียนที่เป็นเพื่อนกันในระหว่างโรงเรียนที่จะสามารถแลกเปลี่ยนทั้งด้านวัฒนธรรมและทั้งด้านภาษานะครับจึงถือว่าเป็นโอกาสดีของลูกนักเรียนนะที่ได้มีการเติมเต็มศักยภาพดังนั้นในปีการศึกษาที่จะถึงนี้นะโรงเรียนจะเปิดรับสมัครลูกนักเรียนนะเข้าเรียนต่อระดับม.1และม.4ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นะครับก็อยากจะขอเชิญชวนท่านผู้ปกครองและก็ลูกนักเรียนนะว่าถ้าอยากให้มีลูกนะได้มีการดูแลอย่างใกล้ชิดโดยคุณครูตลอด24ชั่วโมงนะได้ให้ลูกได้เต็มเต็มศักยภาพความสามารถโดยโรงเรียนจะส่งเสริมศักยภาพความสามารถของลูกนักเรียนทุกๆด้านนะครับเหมือนกับรุ่นพี่ที่เคยได้รับรางวัลมากมายเนี่ยก็เชิญชวนนะลูกนักเรียนนะครับเชิญชวนผู้ครองนำลูกนักเรียนมาเรียนที่โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยาและท่านจะมีความภาคภูมิใจและก็มั่นใจว่าลูกของท่านจะได้พัฒนาอย่างเต็มที่ครับสมเด็จศรีนครินทร์แผ่นดินไทยเราเกิดไว้บนเนื้อหัวทั่วสยาม
ดงามทั่วฟ้าเรืองอารามสยามราชชนนีสมเด็จศรีนครินทร์สื่อสัตว์เองพัฒนาเทคโนโลยีรักษาเมตีการกีฬา